กะเพราครับผมกะเพราจริงด้วยครับกะเพราจริงๆครับข้างล่างก็จะเป็นใบกะเพราใช่ครับโอเคเราเคยไปกินไฟดินิ่งหลายร้านที่เขาวิธีเขามาพรีเซนต์เนี่ยบางทีเป็นเป็ดก็เอาหมูอบฟางมาครับเป็นหมูเป็นอะไรก็ตามไม่เคยเจอที่เป็นกะเพราคุณผู้ชมครับขณะนี้เราอยู่กันที่ร้านอาหาร Resonance แปลเป็นไทยว่าสั่นพองสั่นพองครับสั่นพองเริ่มต้นด้วยมุกเลยโอ้ดิอาเกสีฟด้วยร้านสวยมากใช่ร้านเหมาะกับการแบบมาเดทอะแล้วก็พอใจที่เธอมาเอ๊ะมันเป็นปลาหมึกแบบมันเอเชียนะเออถูกต้องเพราะว่าเชฟเนี่ยเป็นคนญี่ปุ่นที่โคตรผมได้มาทานแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็ประทับใจมากก็เลยวันนี้ชวนทุกคนมาทานด้วยกันซึ่งร้านนี้อยู่แถวๆปรีดีพนมยงค์นะครับ Resonance เนี่ยหน้าร้านเนี่ยคือตอนยืนอยู่อะเหมือนบ้านกูเลยใช่ร้านนี้เหมือนบ้านป้าดำคุณนะแล้วพอเดินเข้ามาปุ๊บเหมือนบ้านกูเลยเอ้าก็เขาบอกว่าเป็นซุปไงอ๋อซุปหนุ่มซุปหนุ่มคือจะโกยเข้าปากแล้วตะกี้แนทคือแบบโอเคครับการเด็กแนทโอเคครับตอนแรกเราจะเริ่มจากซุปครับผมครับเป็นซุปสวัสดีครับสวัสดีครับเจนครับก็ซุปเชฟจะทำมาจากเบสสต็อกที่ทำมาจากหอยครับผมแล้วก็ใส่แอสพารากัสไปด้วยด้านในก็จะมีเป็นแอสพารากัสนะครับหรือว่าหน่อไม้ฝรั่งนะครับแล้วก็เห็นว่าจะมีเป็นปลาหมึกตัวเล็กๆตัวนั้นเป็นปลาหมึกหิ่งห้อยครับผมครับแล้วก็มีบูราต้าชีสซ่อนอยู่ด้านล่างครับแล้วก็มีครูตองด้วยครับต้องถามอย่างนึงก่อนได้มั้ยใช่ครับชื่อที่นี่แปลว่าอะไรครับ Resonance Resonance เมื่อกี้ถูกต้องเลยครับเหมือนเสียงสั่นพองสั่นพองสั่นพองไหมสั่นพองครับเหมือนเสียงกล้องเสียงสะท้อนอะไรอย่างเงี้ยฮะทำไมถึงตั้งชื่อร้านแบบนี้โอ้ยากจังเลยครับเชฟบอกว่าชอบชื่อนี้จากวายขวดหนึ่งที่ว่าชื่อ Resonance โอเคผมเข้าใจละงั้นแปลว่าเราผมกับเชฟเนี่ยตรงกันชอบวายเหมือนกันใช่ไหมครับไม่ใช่ชอบไอเดียเกี่ยวกับการเห็นเขาเรียกว่า inspiration จากต่างๆจากสิ่งที่ชอบจากข้างขวดเดี๋ยวโดนพี่ๆเขาเรียกไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวรอแก้กฎหมายก่อนเนาะครับผมได้ครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวลองชิมก่อนคือจะบอกว่าร้านนี้เนี่ยด้วยความเชฟเป็นญี่ปุ่นเราก็จะเห็นวัตถุดิบหรือวิธีการทำมันก็จะเป็นมีความเป็นญี่ปุ่นแหละแต่เทคนิคการทำอาหารน่ะใช้เทคนิคการทำอาหารของฝรั่งเศสมาใช้เยอะจำได้ที่ผมเพิ่งไปลอนดอนมาร้านที่ผมกินแล้วประทับใจสุดคือร้านที่เป็นไฟน์ไดนิ่งแต่เชฟเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นเหมือนกันเป็นลูกครึ่งแบบเอเชียเป็นคือได้ทั้งเชื้อทั้งญี่ปุ่นแล้วก็ต่างชาติซุปแรกก็อันแรกก็เป็นซุปหอยเหมือนกันแม่ผมคิดถึงร้านนู้นหน่อยแต่อันนี้ต่างกันนะอันนี้เข้มข้นมากจะบอกว่าอาหารที่นี่เนี่ยแนะนำว่าจะต้องจับคู่มีการจับคู่กับเครื่องดื่มจับไปได้แบบสุดๆวันที่ผมมานี่คือแบบผมถึงเอามือทุบโต๊ะเลยโอ้อร่อยมากซอมเหยียบเท้าได้น่าจะเป็นครั้งแรกที่กินซุปแล้วมีชีสอยู่ในนั้นไม่นะ อะไรวะซุปอันนี้อร่อยนะเหมือนแบบผมว่าคุณชอบแบบคุณชอบซุปข้นหวานๆด้วยนะผมชอบซุปหน่อไม้นั่นไม่ใช่ซุปเลยซ้ำไปไม่รู้วันนี้กูไปยิงมุกเดียวยิงๆไปเรื่อยๆเอากลับมาผมอ่านคอมเมนต์มีบอกโอ้ยหลังๆมุกพี่เอสน้อยอ่ะวันนี้จัดให้เนาะเต็มๆเลยนะคนดูจับตายแล้วออกฮะคนดูจับได้เหรอเพราะช่วงนั้นคนอ้วกเหมือนนอนน้อยทุกวันวันนี้เดี๋ยวจัดให้เต็มๆเลยนะครับแกไม่รู้หรอเนี่ยช่วงนี้เขาพักผ่อนบรรยากาศร้านดีจังเลยเราอยู่ตรงเขาเรียกว่าอะไรครับตรงนี้คือถูกวิทย์65ผมเรียกว่าแถวปีดีพนมยงค์ได้ไหมเวลาคุณเข้ามาที่ร้านจอดหน้าร้านคุณจะแบบกูมาถูกปะว่าปลายก็ไม่มีนึกออกไหมถ้าเกิดคุณลังเลว่าตึกนี้ใช่ไหมดูสวยแล้วคุณมาถูกแหละหรือไม่ก็ดูไอ้ป้ายมันจะมีเดี๋ยวโอ้จัดเต็มไปนะมึงนี่มาทั้งหลังอ่ะไม่กล้าเล่นมุกเยอะมันแบบเดี๋ยวก็ดามว่าเดี๋ยวก็นู่นนี่เดี๋ยวรอก่อนรอหลุดพ้นก่อนวันนึงคุณก็จะได้เห็นอะไรแปลกๆเหมือนพี่ยุทธล่าสุดอ่ะที่แกออกมาไลฟ์ของแกแล้วแกบอกว่าเดี๋ยวนะไอ้พวกคอมเมนต์นี่กวนตีนนะเดี๋ยวผมจะมีสเปเชียลให้คือจัดรายการเพื่อแบบกูตอบคอมเมนต์มึงอย่างเดียวผมไม่เอาอะไรแล้วออกมาจากเรือนจำผมไม่เหลืออะไรแล้วผมรอสวนคุณพร้อมเลยไม่แต่พี่ยุทธหลังๆแกคอมแกใน Facebook แกตรวจมันมากนะบางคำเนี่ยที่แกตอบเนี่ยเราต้องแบบไม่เฟคนิวบ้าต้องไปกดกรรมการข่าวของจริงของจริงคือแกพูดคำนึงคือแบบใช่แกบอกนี่คือสีสันของบ้านปลายชีวิตของผมเพราะฉะนั้นพวกมึงรอได้เลยกราบสวัสดีไปถึงทีมงานของพี่ยุทธนะครับหรือถ้าพี่ยุทธได้เห็นอันนี้เราอยาก
อยากถ่ายเราอยากถ่ายร้านประจำพี่ยุทธนะครับปัญหาแต่ปัญหามีข้อเดียวเนาะเรากับพี่ยุทธตื่นไม่ตรงกันตอนลำบากตอนพี่ยุทธตื่นอ่ะเรายังไม่นอนด้วยนะเรายังไม่นอนจริงๆเวลาแลบกันครับประมาณ 3:00-4:00 ซึ่งตอนนั้นไม่เหลือร้านอะไรเปิดแล้วใช่ตัวนี้จะเป็นเมนูชิโรเอบิครับผมซึ่งชิโรเอบิมันจะเป็นกุ้งขาวญี่ปุ่นครับเราจะเอาวางไว้ด้านบนนะครับด้านล่างนะครับจะเป็นโซบะที่เราทำเองที่ร้านครับส่วนตัวซอสนะครับทำมาจากตัวชาเขียวครับชื่อว่าเกียวกุโรครับผมเราจะประดับตกแต่งด้วยดอกไม้เล็กๆด้านบนชื่อว่าฮานาโฮจิโซครับตัวนี้ผมอยากให้ลองชิมตัวชิโรเอบิก่อนสักคำหนึ่งนะครับว่ามันหวานยังไงครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็ทานด้วยกันได้เลยนะครับน่ากินมากเลยครับอย่างกุ้งชิโร่ครับสีเหลืองเยลโล่โอเคมาโอ้โหแล้วทำมาทางไหนอย่างรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงติ๊กชิโร่เฮ้ยเฮ้ยปากกินเอามากินหน่อยอย่างที่บอกครับว่าร้านอาหารร้านนี้จะมีความเป็นญี่ปุ่นผสมกับฝรั่งเศสหอมหอมไม้คำนี้เนี่ยคือด้านล่างจะเป็นแบบชาเขียวที่แบบมีความอุ่นมีเยอะข้างบนจะเป็นกุ้งที่มีความหวานหวานสดชื่นเลยมีหยกก็ดีนะที่นี่โซบะอร่อยจะขมนิดๆนะคุณเคยไหมเฮ้ยดีย่อยเลยอร่อยเส้นนี่พอดีเลยรู้สึกถึงไอ้นี่ไหมมันมีเหมือนแบบรสทะเลหอยหรือซีฟู้ดบางอย่างด้วยที่อยู่ในนั้นนะสองจานผ่านไปนะผมว่าที่นี่มีความเป็นญี่ปุ่นมากกว่าฝรั่งเศสนิดนึงซึ่งชอบเลยกินง่ายชอบไหมกินง่ายกินง่ายไอ้ลูกผมสรุปเป็นผู้ชายกับผมยังไม่ได้ชื่อเลยครับเนี่ยหรอสรุปอยากให้ชื่ออะไรอ่ะสบายชื่อสบายเลยเหรออืมสบายพงศ์รัตนกุลทำไมอ่ะสบายอย่างนั้นไปเกิดมาแล้วเหมือนไม่ต้องคิดอะไรเยอะสบายผมว่าสบายเนี่ยบางทีอาจจะแบบอาจจะสบายแล้วแบบอาจจะไม่ได้ทำงานอะไรเงี้ยก็จริงก็เป็นแนวคิดที่ดีแต่ผมว่าเราตรงๆไปเลยดีกว่าแบบชื่อร่ำรวยรวยล้นฟ้าผมมันแก้แบบแก้ชงแนวพี่เกดเหรอเออใช่ๆแบบตั้งไปเลยลูกผมชื่ออะไรปังไม่ไหวอย่างเงี้ยปังไม่ไหวอย่างเงี้ยอันนั้นผมว่าก็เกินไปได้ปังไม่ไหวปังไม่ไหวยากเหรอเรียกปังคนก็เลยว่าเออชื่อปังปอยเหรอชื่อปังไม่ไหวครับใครได้ยินก็ต้องแบบสตันแบบพ้องพ่อแม่ไม่ไหวติดโซเชียลนะเฮ้ยนี่ไม่เอาดีกว่าบ่าวตอนแรกเมื่อกี้คิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวไงเดี๋ยวให้คนประกวดส่งชื่อคอมเมนต์มาแต่มันจะเหมือนพวกหมาแมวมันเป็นลูกคุณเนี่ยไม่เป็นไรโอเคผมว่าคนดูเขาน่ารักเขาไม่ตั้งชื่อลูกแบบปังคูเลยทีเดียวมีจริงๆถ้าตั้งชื่อลูกก็ควรจะแบบให้แบบคล้ายๆกันหมดเนอะตอนแรกเป็นสายฟ้าพายุแล้วใช่ป่ะเดี๋ยวกูเกลียดมากหลังกล้องพลอยแดนบูนดูหัวล็อกกันคืนเลยอยากได้ชื่อแบบที่มันแบบชิวๆอ่ะเกิดมาแล้วชิวๆอะไรก็ได้น้องชิวๆเย็นมันดูเหมือนชื่อสินค้าไงไม่รู้อันนี้เพียรอะไรคะให้คะแนนเหรอคะหรืออะไรใช่จดไว้จะได้รู้ว่าจดไว้อ๋ออันไหนชอบอะไรชอบไม่ชอบที่คุณทำตัวเป็นนักรีวิวอาหารเต็มตัวนะนี่คุณถ้าคุณอ่ะคุณลองจดนี่คุณทำแล้วมาจดดิเหมือนพวกใช่คือแบบนี่เหมือนพวกสปายตามร้านเนี่ยเหมือนพวกอะไรไอ้โดมอะไรดุมไม่ใช่สนามบินนาริตะโดมจังเลยอันนี้อะไรครับจานนี้โอเคครับจานนี้นะครับจะเรียกว่าปลาทรายครับผมปลาทรายบ้านเรานี่แหละครับแล้วก็เชฟเป็นคนญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าปลาคิสึครับผมความจริงตัวนี้เชฟบอกว่าเขาชอบทานปลาทรายแต่เป็นเพื่อนเขาเป็นคนใต้ครับชอบพาไปทานอาหารใต้เขาบอกว่ามันแห้งจังเลยก็เลยอยากทำปลาทรายเวอร์ชั่นของเขาเองเป็นปลาทรายที่มันฉ่ำๆหน่อยครับระหว่างตัวปลากับตัวใบงานะฮะก็จะมีซอสเช่นเดียวกันครับตัวนี้จะเป็นซอสที่ทำมาจากบ๊วยเค็มผสมกับตัวตะลิงปริงครับผมเอามาผสมกันครับสามารถใช้มือนะครับห่อนะครับแล้วก็ทานได้เลยครับแต่มันร้อนนะครับต้องระวังหน่อยค่อยๆกัดกินพร้อมใบนี้เลยถูกไหมครับต้องครับยอดเยี่ยมเลยครับเพราะว่าชุนเป็นห่วงเรื่องอุณหภูมิอาหารมากๆครับเขาอยากเสิร์ฟอาหารในอุณหภูมิที่เขาอยากเสิร์ฟครับผมเพราะฉะนั้นบางอย่างมันจะร้อนจริงนะครับผมโอเคชุนคือใครครับชุนคือเชฟครับผมอ๋อผมติดครับเพราะว่าผมเป็นเพื่อนครับผมก็เลยชอบเรียกว่าชุนครับเฉ็บชุนเฉ็บชุนใช่ครับเขาไม่ค่อยคนใต้เป็นเพื่อนคนใต้เฉ็บชุนเนี่ยเฉ็บชุนเป็นคนใต้เหมือนกันนี่ใช่เฉ็บชุนนี่ก็เป็นนี่ถามเรื่องเฉ็บชุนเป็นคนใต้ขอบคุณครับโทษทีเอาหน่อยผมช่วยคุณหน่อยคุณบอกคนดูบอกว่าบ่นไม่เล่นมุกเอาอันนี้เอาสักหน่อยแล้วกันจัดหน่อยวันนี้
มากินเลยนะร้อนว่าแล้วอร่อยมากอันนี้อร่อยอร่อยมากปลาทรายแบบแน่นมากอะอร่อยแบบปลาทรายผมอธิบายนิดนึงว่าปกติปลาทรายเนี่ยมันจะมีก้างเยอะตัวนี้เอาก้างไปแล้วแล้วก็เป็นปลาทรายที่เนื้อค่อนข้างฟูมากๆแล้วก็หวานคืออุณหภูมิคือถูกต้องไม่สุกจนเกินไปแล้วก็มีซอสตะลิงปิงอยู่ที่ให้รสเปรี้ยวถูกไหมสดชื่นแบบผลไม้มีใบงาที่ให้รสนัวๆ นิดนึงทานไปด้วยกันแล้วแบบอร่อยเฮ้แต่อร่อยจริงนะอันนี้อร่อยอร่อยมากอร่อยมากเลยเข้าไหมอุณหภูมิดีมากมากก็จุดก่อนจะไปต่อคอสที่เรากินอยู่นี่กี่บาท 6,000 ประมาณ 6,000 กว่าบาท 6,500 นะโอเคคือร้านนี้จะบอกว่า1วันเนี่ยมีแค่1รอบเท่านั้นมีแค่วันเสาร์ที่จะมี2รอบดังนั้นเนี่ยเหมือนคอสทั้งหมดมันมีความยุ่งยากในการเตรียมมันจะมีแค่มื้อเย็นมื้อเดียวเลยคุณมาอาจจะเจอแขกอยู่แค่แบบ 4-5 โต๊ะอยู่ตรงนี้รอบเดียวจบเลยโอ้โหเบิ้ลไม่ได้หรอเบิ้ลไม่ได้อันนี้ต้องแล้วแต่ที่ร้านแล้วแต่คุยกันแล้วแต่น้องเฮ้ยเดี๋ยวเซ็กเวอร์เกอร์ก็เป็นเรื่องถูกกฎหมายแล้วเล่นไปก่อนเดี๋ยวเราทำนี่กันไหมเราแบบทำเมมเบอร์ไหมเป็นแบบไทเกอร์คัตทำไทเกอร์คัตไหมเอาไหมไทเกอร์คัตคืออะไรก็เราใส่เลยเต็มที่อัดเลยขอโทษกันไว้ก่อนขอโทษทุกคนดูไว้ก่อนเลยว่าอันนี้เต็มที่นะครับเป็นการแสดงล้วนๆเลยขอโทษใครที่อ่อนไหวอย่าดูเลยอย่าดูอันนี้มีไหมส่งพิมพ์มาบอกหน่อยถ้าชอบเรามีคลีนเวอร์ชันใช่ไหมเวอร์ชันปกติขึ้นดูก็เหมือนเลดหนังไงดีไหมเลดนี้ดูได้ทุกวัยอีกเลดนึงแบบดูได้เฉพาะคนโตหน่อยดีไหมแบบเผื่อแบบจะได้เต้นเต็มที่ได้อะไรเงี้ยลองพิมพ์มาบอกนะครับแต่ต้องมีค่าตัดอีดิเตอร์นะโอ้แบบต้องอาจจะแบบช่วยกันหน่อยเป็นช่วยกันเบอร์แล้วกันไม่แพงจะว่าแล้ว YouTube มันมีฟังก์ชันที่แบบเสียเงินเข้าไปนะมันผมว่ามันก็จะเป็นแบเรียอันนึงที่มันกันได้ระดับนึงเรียกว่าโต๊ะข้างเรียกว่าร้านพวกเมมเบอร์โต๊ะข้างๆแล้วกันนี่คนด้านข้างข้างโต๊ะเราเลยเราเล่นมุกแบบเต็มที่เอ้ยน่าสนใจแต่อาจจะมีคนสมัครเข้ามาแล้วเหมือนเราก็ถอยออกไปเลยทันทีแบบโอ้ยมุกดาร์กจังเลยจานนี้นะครับชื่อว่าแครปไพครับผมความจริงหน้าตามันเหมือนมินิเบอร์เกอร์เนาะตัวนี้มันจะมีเนื้อปูซ่อนอยู่ด้านในครับจะมีเป็นเนื้อปูครับมีซินนามอนครับแล้วก็เชฟจะใส่เป็นเนื้อมะพร้าวไปด้วยครับผมเสิร์ฟมาพร้อมกับตัวพวกไมโครกรีนครับมันจะเป็นยอดอ่อนของผักต่างๆครับเราเสิร์ฟมาพร้อมกับตัวซอสครับซอสตัวนี้ครับเชฟทำมาจากสต็อกปูแล้วก็สต็อกของหอยเชลล์ครับผมแล้วก็มีเป็นตัวน้ำมันด้วยครับทำมาจากลีกหรือว่ามันเป็นต้นหอมญี่ปุ่นครับเขาสามารถทานทุกอย่างคู่กันได้เลยนะครับขอบคุณมากครับครับอันเนี้ยไอจีมากๆเลยเนาะตามชอบเลยผมว่าอื้อหือไงกรอบถึงนี่เสียงแบบโคตรบอกตอนกัดไปคิดในใจฟันกูหายไปเลยอ่ะไม่มันกรอบหวานเบาเฮ้ยอร่อยมากคือเนี้ยเป็นแบบร้านที่แบบสมมติว่าจะโดนยิงลากไปกินเนี่ยก็คือร้านประมาณเนี้ยเตรียมไปกินไหมยูเนี่ยมีแวบหนึ่งนึกถึงแกงกะหรี่ถูกแล้วครับนัตตี้คุณเข้าใจถูกแล้วเพราะมันมีแกงกะหรี่อยู่ข้างในโหดีจังชานี้เหมือนกินปลายแกงกะหรี่ผสมโคโลเกะครีมปูอร่อยใช่แล้วก็แป้งกรอบอร่อยมากซอสดีรสชาติโดยรวมจานนี้ดีมากๆคืออาหารนี้มันต้องแพลนจริงไม่กล้าใช้เยอะเมื่อคืนนอนน้อยดูหนังไหมเมื่อเช้าดูเอวิทถึงเช้าจบไหมจบเฮ้ยดูเหมือนกันแต่ผมดูตอนประมาณ4:00เมื่อคืนเอวีใช่ไหมเอวิทเพชรลี่อ่ะอ๋อไหนๆก็พูดเรื่องหนังแล้วขอหนังอีกสักคนละ3เรื่องแนะนำให้คุณผู้ดูทางบ้านผมเพิ่งได้ดู everything อันไม่ดูเลยนะเพราะว่าพอพลาดในโรงอ่ะเชื่อแบบดีแม่งดูอันนี้ไม่ได้เล่นมุกแม่งร้องไห้จริงดู everything แล้วแม่งร้องไห้ชอบมากได้ๆเพราะว่าซึ้งถึงจริงอันนี้ถึงจริงไม่มีมุกถึงจริงถึงจริงทงยังเลยยังดูไม่จบแล้วรู้สึกว่าดี Suicide Squadของเวอร์ชันเจมกันเพราะผมเคยดูเวอร์ชันแรกมาก่อนรู้สึกว่าเวอร์ชันแรกมันแบบเอาจริงรู้สึกมั่วซั่วตัวเหล่งอะคือแบบมันงงๆในเรื่องของตัวละครมาจะตลกก็ไม่ตลกจะดราม่าก็มืดๆแต่พอมาเวอร์ชันเจมกันปุ๊บสนุกมีความดิบขึ้นมีมุกที่มีความคล้ายกาแล็กซี่การ์เดียนออฟกาแล็กซี่เขารีบูทได้ปะเขาไม่ได้รีบูทเขาทำต่อโอเคใช้ตัวเดิมผมอ่ะการ์เดียนออฟกาแล็กซี่ภาคล่าสุดเหรอเออภาคไม่ได้เข้าโรงยังไม่อันเนี้ยยังเล่าไม่ได้เยอะเพราะว่าเดี๋ยวสปอยคนดูหนังค่อนข้างใหม่หนังคุณได้ดูหนังไหมถ้าเรื่องขอรหัสก่อน
SNI อะไรเรื่องใหม่ล่าสุดที่ได้ดูคือซุปเปอร์มาริโอ้บ้างเอ้ยมาริโอ้บัตเตอร์ที่เป็นแอนิเมชันอ่าใช่จ่อยแล้วเหรียญที่จ่อยแล้วจ่อยแล้วคือผมเข้าใจแหละว่าแบบวันหยุดก็อยากพาลูกไปดูอะไรอย่างนี้ป่ะหรือว่าใช่เองลูกอยากดูจบแล้วมันจบแล้วหมดแล้วหมดแล้วแต่ก็น่าจะดีไหมหรอถ้าดูแบบถอดสมองเลยเป็นหนังที่ดีมากเพราะมันแบบแอนิเมชันก็ดีเรื่องกระชับแล้วตอนถอดเสื้อโอ้โหตอนหนังฮะมันดีไหมมาริโอมีคนชมเยอะนะมีคนชมบอกว่าใช่ต่อแน่นอนแต่ถ้าคนที่ชอบอ่ะส่วนตัวเป็นคนชอบหนังที่แบบหนังหักมุมของเสด็จพ่อโนแลนอย่างเงี้ยมันก็จะธรรมดาบทมันไม่ได้มีอะไรก็คือไปตุ้ง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 ตามเรื่องเออดูเอามันมันแต่ว่าโดยรวมแล้วดีมาอีกจานละจานนี้นะครับจะเป็นจานปลาครับผมซึ่งวันนี้เชฟจะเลือกใช้เป็นปลาเต่าเต้ยครับผมชุนบอกว่าต้องลองเอจจะทำให้รสชาติมันอร่อยขึ้นมาอีกนิดครับผมเขาก็เลยเอาปลาไปเอจก่อนก็ค่อยเอามาย่างบนเตาถ่านครับผมส่วนตัวซอสนะฮะซอสตัวนี้ทำมาจากมะเขือเทศครับผมก็มีทั้งมะเขือเทศสดแล้วก็เป็นน้ำคาริฟายของมะเขือเทศครับชุนบอกผมว่าตอนที่เขาอยู่ที่อิตาลีครับผมคนอิตาเลียนชอบทานปลาคู่กับซอสมะเขือเทศแต่มันจะเป็นซอสที่มันแดงๆแต่มันจะหนักนิดนึงครับชุนก็เลยเอามะเขือเทศไปคาริฟายครับได้มาเฉพาะน้ำใสๆครับมันจะได้กลิ่นเหมือนเดิมรสเหมือนเดิมครับแต่มันใสครับผมเอามาทำซอสกับดาชิครับแล้วก็มีเป็นสาหร่ายครับผมสาหร่ายจะเป็นอาโอซาโนริครับแล้วก็เติมตัวมะเขือเทศสดเข้าไปด้วยครับให้มันมีความสดชื่นสำหรับจานนี้นะครับดูดีสุดๆไปเลยขอบคุณครับสิ่งแรกที่เห็นเลยคือตัวหนังเนี่ยจะกรอบนะครับใช่แล้วก็ตรงกลางเนี่ยยังมีความเป็นวุ้นๆอยู่ความสุกเนี่ยคือบอกเลยว่าน่าสนใจโอ้โหนี่รสของเต่าเต้ยที่ไดเอทเหรอเนี่ยแปลกไม่เคยกินเต่าเต้ยรสเข้มข้นแบบนี้โทนการทำปลาเนี่ยเหมือนเชฟญี่ปุ่นทำพวกปลาย่างมิโซะแต่ด้วยความเป็นเต่าเต้ยอ่ะมันมีความไม่เชิงปลาหิมะแต่มันก็มีความเกือบใสๆนิดนึงมีความมันเยอะแล้วก็ซอสด้านล่างแบบอูมามิแปลกไม่เคยจะกินเต่าเต้ยในจานปลาเนาะอร่อยดีโอ้โหเลือกทำไมเลือกยากทำไมเลือกยากระหว่างอะไรจะให้กี่คะแนนดีอันนี้เรากายยังไงกาคนกาพักรวมกันเปล่าหรือเดี๋ยวอันนี้เหรอใบเดียวเลยใบเดียวเลยจะได้ไม่สับสนมันจะอะไรกันเยอะแยะเปลี่ยนเบอร์มาเปลี่ยนเบอร์มาใช่ไหมเลือกทั้งพักทั้งคนเนี่ยนะเฮ้ยหยุดนะเขาจะมีอะไรนะพรบพวกสุดหลักเข้าหน้าอะไรเมื่อไหร่นะไม่ถามจริงถามจริงเอาความรู้เลยไม่รู้ตอนที่มีเรื่องนี้อยากเข้าไปคุยด้วยอยากเข้าไปให้ความแบบไปแชร์ในมุมมองคนทั้งสื่อไงว่ายังไงดีเป็นไงบ้างก็ความฝันที่อยากจะเป็นพรีเซนเตอร์เล่าแบบจะได้เป็นสักทีใช่ไหมเพราะดาราเกาหลีนี่โหฮานโซฮีนี่คืออยากอธิบายคุณผู้ดูก่อนว่าเวลาผมไปญี่ปุ่นเนี่ยตอนเริ่มไปญี่ปุ่นแรกผมจะดูโฆษณาแอลกอฮอล์แล้วผมจะชอบเขาชอบเอาพวกเลเจนด์เนี่ยมาโฆษณาแล้วจากถือแก้วอย่างนี้เย้โย่หรือว่าแบบแล้วเราโตมาในยุคที่เมื่อก่อนมันมีไงโฆษณามีโฆษณาบ้านเรายังมีอยู่ไอ้ลิปกินอันนี้ใช่ตอนเราเด็กๆเรามีโฆษณาเหล้าเบียร์แบบแล้วโฆษณาเหล้ากับเบียร์มันเป็นโฆษณาใหญ่สุดในโลกนี้คือโลกนี้มันจะมีผลิตภัณฑ์อยู่ไม่กี่อย่างที่โฆษณาใหญ่พวกเกี่ยวกับกีฬาอันนี้เงินเยอะอาหารอย่างเงี้ยจะได้เงินเยอะแล้วก็พวกเครื่องดื่มพวกนี้เขาจะเงินเยอะเพราะนั้นโฆษณามันจะสนุกก็อยากดูโฆษณาสนุกอะไรเงี้ยผมว่าบ่อนเสรียังไงนะทำไมอ่ะเรื่องสิเรื่องตะกี้ไม่ผ่านเลยอยากได้หมดเลยนะอยากเข้าไปเหมือนกันนะไม่นะเรื่องบ่อนเสรีอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เข้าไปนโยบายอยากเข้าไปดูกฎหมายไม่อยากเข้าไปในบ่อนอยากเข้าไปในบ่อนแล้วเปิดเลยเปิดไวๆทำเมมเบอร์ไหมล่ะโต๊ะข้างๆไหมสวัสดีครับผมเสือครับแล้วคลิปนี้พวกผม4คนจะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับอาหารแต่จริงอาหารมันไม่ใช่ประเด็นของเราตัวนี้นะครับจะเป็นจานอูนิครับผมเชฟจะเลือกใช้เป็นบาฟูนอูนิครับด้านล่างนะฮะจะเป็นตัวมะเขือม่วงครับตอนแรกเราจะเอาไปเผาก่อนให้มันไหม้แล้วก็ให้มันหอมแล้วก็เอาเปลือกออกแล้วก็ใช้เฉพาะด้านในนะครับเชฟจะเอาส่วนด้านในนะครับเอาไปปรุงรสก่อนครับแล้วก็เอากลับไปใส่ที่เดิมครับผมพร้อมกับตัวขิงดองครับแล้วก็จะมีเป็นใบชิโซะด้วยครับอยู่ด้านในนะฮะจากนั้นก็จะทาด้วยซอสมิโซะครับผมแล้วก็เสิร์ฟคู่กันกับตัวนี้เลยครับบาฟูนอูนิครับ1ใบด้านบนชื่อว่าคิโนเมะนะครับมันจะเป็นใบของพริกไทยซานโชครับแล้วก็เชฟก็จะได้เค้าโรยพริกไทยซานโชรอบๆจานครับเฮ้ยเชฟเชียร์แมนยูอ่ะทำไมอ่ะซานโชซานโชโอ้ยมาเชียร์ยากเหมือนกันนะซานโชเนี่ยต
อนนี้บอกตามตรงนะว่ารู้สึกว่าเราอยู่ในร้านอาหารญี่ปุ่นถูกต้องจริงอย่างแท้จริงอร่อยไหมมีความตอนนี้อร่อยมากเลยนัวตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นะอันนี้อร่อยมากที่จะมีรสชาติผมว่าเป็นรสที่มีความซับซ้อนนะครับแต่ว่ามีสิ่งที่ทานง่ายอยู่ก็คือตัวอูนิมาช่วยเติมความหวานให้คำนี้แต่กลายเป็นว่าผมชอบเอ็กแพนกว่านะจริงเหรอชอบกว่าอะไรว้าวพี่เอสคุณมาแปลกนะชอบกว่าอะไรคุณมาแปลกนะจานเนี้ยสำหรับผมคือสามารถเอาอูนิออกไปได้เลยกินแต่เอ็กแพนอย่างเดียวได้เลยถ้าเทียบกันแล้วนะคืออูนิที่เขาให้มาเนี่ยหวานนะหวานเทียบเลยเอ็กแพนหวานกว่าคือบอกได้ไหมว่ามันเป็นความหวานสองแบบหวานทะเลกับหวานแบบผลไม้แบบฟิลแบบเอ็กแพนแบบมิโซะอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่ามาด้วยกันดีแล้วไอ้ย่าเอาละสำหรับจานนี้นะฮะเราจะเสิร์ฟเป็นกุ้งแม่น้ำเชฟจะเอาไปย่างเสิร์ฟพร้อมกับซอสตัวนี้ทำมาจากมันกุ้งแล้วก็ผสมกับคาคาวครับผมนั่นก็คือคาคาวไงโก้นั่นเองคาคาวเขาไม่ใช่คาคาวครับก็ตอนที่ชุนมาประเทศไทยแรกๆครับเขาบอกว่าเขาลองชิมกุ้งแม่น้ำบ้านเรามาแล้วก็เขาบอกว่าเอ้ยตัวกุ้งนอกจากมันจะหวานแล้วแต่มันทำให้มีรสขมนิดนึงเขาก็เลยได้ไอเดียตั้งแต่ตอนนั้นเมื่อประมาณสัก 5-6 ปีที่แล้วแล้วครับเขาว่าเอ้ยเดี๋ยวลองทำซอสอะไรบางอย่างที่มันขมๆนิดนึงเอาไปใส่กับมันกุ้งแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับกุ้งแม่น้ำดูเขาก็เลยคิดจานนี้ขึ้นมาแล้วก็เสิร์ฟเป็นแบบนี้ครับผมโอ้แต่ตอนแรกเห็นก็ไม่รู้เป็นอะไรนะพอดูใกล้ๆถึงรู้เป็นกุ้งลองดูเฮ้ยความรู้สึกแรกคือขมใช่แต่พอปล่อยไปสักพักเออหวานขึ้นว่ะเฮ้ยอันนี้แปลกมากตอนนี้แปลกเลยใช่ไหมว่าแปลกได้ปะปรุงรสเกือบจะถ้าพูดว่าไม่ได้คือไม่ได้มันได้แบบพอดีเส้นเลยว่าเนี่ยคือกินได้เป็นอาหารอยู่ในเป็นเมนแล้วก็อร่อยพอถ้าปรุงเลยเส้นไปก็กลายเป็นของเล่นไปเลยจานนี้คือความหวานมันไม่ได้เยอะแล้วความขมความนัวมันตามมาติดๆเลยโอ้โหจังหวะเมื่อกี้ที่กินคำแรกคือแบบกำลังจะบอกว่าเชี่ยไม่ได้แต่พอแบบอยู่ไปสักพักหวานเออได้ว่ะงงไหมเออหรือว่าเชฟชุนคิดจะทำให้รสชาติของกุ้งที่เขาได้สัมผัสเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วกลับกันเขาบอกว่ากินกุ้งแม่น้ำแล้วรู้สึกว่าหวานและมีขมปลายเขาเลยทำให้ตอนนี้ขมตรงหัวและไปหวานปลายเฮ้ยเรานี่มันฉลาดจริงๆอะไรวะเดี๋ยวอร่อยหวานไปไหมหวานไปไหมก็ไม่นะไม่ใช่ไหมคือต้องถามว่าขมไหมมากกว่าเพราะว่าอย่างพี่เอ็ดอะเพราะคำแรกมันนอกจากขมนิดๆจากที่เขาจินตนาการมาแล้วก็จะมีคาคาวด้วยที่ผมว่ามันก็จะมีความขมเพิ่มอีกไอ้ทางนี้ชอบก็เลยเป็นแบบขมจังเลยพี่จะไหวไหมเนี่ยอย่างเงี้ยมาละเนี่ยปกผมว่าเขาน่าจะเอาขนมปังมาให้คุณนะจริงๆถ้ามีแบบไอ้ขนมปังอะไรนะชื่ออะไรขนมปังฝรั่งเศสที่เบาๆอ่ะไม่รู้จักชื่อบีออสเออมั้งถ้ามีขนมปังบียอร์ชรูดหน่อยนึงนะใช่ผมว่าน่าจะเหมาะคุณนะเออหรือแม้ก็ฮันนี่โทสก็ได้ฮันนี่โทสก็เลยหวานเลยโหยิ่งดีเลยถ้าอย่างนั้นยิ่งดีเลยตัดกันพอดีเลยจานนี้นะครับเราจะเสิร์ฟเป็นบีฟทังหรือว่าลิ้นวัวครับผมซึ่งชุนจะเอาไปสโลว์คุกก่อนแล้วก็ค่อยเอามาย่างรอบๆนะครับผมตัวนี้เราจะเห็นว่ามันจะมาพร้อมกับซอสใสๆครับซอสตัวนี้ครับความจริงทำมาจากตัวน้ำซุปครับที่ทำมาจากแฮมชนิดหนึ่งชื่อว่าจินฮัวแฮมครับมันจะเป็นแฮมของฝั่งจีนอีกฝั่งหนึ่งที่อยู่ทางปักกิ่งครับปกติเราจะรู้จักยูนนานแฮมที่แบบเราจะเจอบ่อยๆครับเพราะว่าร้านอาหารจีนชอบใช้ยูนนานแฮมแต่ชุนเลือกใช้จินฮัวแฮมครับผมเอามาทำเป็นซอสครับแล้วก็ผสมกับตัววายครับผมชื่อว่าแวงจอนครับหรือว่าเป็นเยลโลไวน์จากฝรั่งเศสครับผมด้านล่างนะฮะจะซ่อนด้วยพริกไทยเสฉวนครับมันจะซ่าๆอารมณ์ประมาณหม่าล่านี่แหละครับด้านบนจะกลับมาอีกแล้วฮะเป็นใบคิโนเมะครับผมตัวนี้ครับจานนี้ปกติชุนไม่ค่อยทำครับชุนบอกว่าจะทำก็ต่อเมื่อลิ้นวัวมีคุณภาพหรือว่าคอนดิชันที่เขาบอกว่ามันดีแน่นอนเสิร์ฟออกมาแล้วอร่อยแน่นอนเขาถึงทำครับเขาจะไม่ค่อยทำในแบบเมนูปกติครับผมครับวันนี้เขาได้แบบชิ้นที่มันดีมาเขาก็เลยทำให้ได้เลยแสดงว่าชิ้นนี้อาจจะบางวันมีบางวันไม่มีไม่มีครับบางวันถูกต้องฮะบางวันมีบางวันไม่มีฮะTexture ดีมากอ่ะ Texture คือดีสุดๆรสสัมผัสตอนนี้ดีมากๆดีสุดๆคือกินแล้วมันทุกอย่างมันพอดีไปหมดเลยแล้วไอ้ที่แสบอ่ะไอ้ซอสแฮมเนี่ยอูมามิโคตรๆคือซอสเนี่ยไม่คาบแบบเนื้อเหมือนไปด้วยกันมีความแบบอร่อยแบบใสๆเบาๆ
ลิ้นก็ไม่ได้ลดเนื้อเยอะไม่จำเป็นต้องได้ซอสที่มันเข้มข้นไปกว่านี้ปกติกินแต่ลิ้นย่างพอได้กินลิ้นแบบอื่นบ้างก็มันก็อร่อยเหมือนกันนี่วะแต่คงต้องเป็นลิ้นที่คอนดิชันนี้นะคอนดิชันไม่ได้แบบนี้จานนี้นะครับเราจะเสิร์ฟเป็นอิบิริโกครับผมเชฟจะเลือกใช้เป็นส่วนเพรซ่าครับก็คือส่วนสันคอของมันนะครับเอาไปย่างบนเตาถ่านถ้าเป็นคอนเซ็ปต์ของเขาเขาบอกว่าเสิร์ฟพร้อมกับ3กาลิกหรือว่า3กระเทียมซึ่งกระเทียมของเขามีกระเทียมขาวกระเทียมดำแล้วก็เป็นต้นกระเทียมหรือว่าดอกผมชอบเรียกว่าดอกหอมหรือว่าดอกไม้กวาดผมจริงมันชื่อว่ากาลิกชายฟลาวเวอร์ครับผมสีขาวๆมันจะเป็นกระเทียมขาวที่เอาไปทำเป็นพิวเรก่อนครับส่วนข้างๆจะเป็นแบล็กกาลิกครับเชฟจะผสมกับตัวยูสุโคโชเข้าไปนิดนึงให้มันมีความเผ็ดๆซ่าๆครับผมมีใบคิโนเมะมาอีกแล้วฮะมาทุกรอบแน่นอนครับชุนชอบคิโนเมะมากๆทำไมอ่ะชุนบอกผมว่าอาหารยุโรปเขาจะชอบใส่เกลือใส่พริกไทยแต่เขาบอกว่าอาหารของชุนอยากให้ตัวคิโนเมะเป็น represent ของตัวนั้นครับก็เหมือนทำให้มันทานคู่กับอาหารของเขาแล้วก็มันมีมิติเพิ่มขึ้นมาครับผมอยากรู้ทั้งในเวลาเราทำเวลามีร้านแบบเนี้ยเชฟเราไปหาเชฟอย่างนี้มาจากไหนอ่ะเห็นเมื่อกี้บอกว่าเป็นเพื่อนกับเชฟใช่ครับผมเป็นเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนสนิทของเชฟแล้วก็มันมีคนสนิทอยู่ตรงกลางเขาก็บอกเอ้ยเอาคนนี้ไปช่วยทำร้านสิอะไรเงี้ยเอ้ยเขากำลังจะเปิดร้านใหม่เนี่ยเฮ้ยช่วยดูให้หน่อยอะไรเงี้ยครับใช่ครับหล่อแล้วเชฟเป็นคนที่ไหนครับเชฟเป็นคนญี่ปุ่นครับผมเป็นคนโตเกียวครับโตเกียวที่ตอบเป็นคนบ้านบึงนี่ตลกออกมาตายพี่เชฟต้องพี่ตอบว่ามันจะได้ผมคิดไม่ทันเราเชฟเขาทำอะไรมาก่อนเพราะผมดูจากอาหารมันคืออาหารญี่ปุ่นนะแต่มันเป็นแบบมันยังไงอ่ะต้องบอกว่าตั้งแต่อายุ18เชฟก็ไปเมืองนอกครับไปอยู่ที่อิตาลีเป็นที่แรกไปอยู่อิตาลีปุ๊บแล้วก็ไปอยู่ฝรั่งเศสแล้วก็ไปอยู่เดนมาร์กแป๊บนึงแล้วก็มาที่ออสเตรเลียแล้วก็วกมาที่ไทยไทยอยู่นานนิดนึงครับอยู่ประมาณสัก4ปีถ้ารวมจนถึงวันนี้ก็น่าจะเข้าปีที่6ปีที่7แล้วครับผมใช่ครับเขาอยู่เมืองไทยนานหน่อยดูคนชอบไทยนะเขาถึงเลือกเปิดร้านที่ไทยไงครับผมนี่เป็นร้านแรกของเขาเลยร้านแรกของเขาที่เขาเปิดในนามของหมายความว่าในชื่อเขาไงครับอ๋อครับใช่ครับแล้วก่อนที่เขาไปอยู่ร้านเนี่ยมาบ้างนะฮะก่อนหน้านี้เขาอยู่กาการ์ดมาก่อนครับ อยู่กาการ์ดประมาณ4ปีฮะแล้วก็ค่อยมาทำร้านนี้แต่หลายท่านที่บอกว่าเคยทานร้านอาหารกาการ์ดเขาบอกว่ามันรสชาติมันไม่ได้เหมือนกันคนละเรื่องคนละอย่างไม่เหมือนกาการ์ดเพราะผมเคยไปทานกาการ์ดก็จะเป็นอินเดียนโปรเกรสซีฟใช่ใช่คือเป็นอินเดียนแบบใหม่ๆแบบมีวิธีการทดลองนะทดลองใช่ใช่เขาอยู่ในส่วน R&D ครับชุนดูเรื่อง R&D ของชุนจะเป็นเหมือนBoundless Cuisine ครับเราเรียกตัวเองว่า Boundless Cuisine เพราะว่าบางทีผมก็ยังอธิบายไม่ถูกเลยว่าเฮ้ยชุนสรุปร้านเราเป็นยังไงเพราะว่าก็หลายๆอย่างมันรวมๆกันแล้วก็แล้วยังไงอ่ะชุนบอกว่าก็ฉันอยากทำอะไรที่มันอร่อยให้กับลูกค้าฉันทานมันก็เลยเป็นคำว่า Boundless Cuisine ไร้พรมแดนครับผมเขาทำอาหารจากประสบการณ์ของเขาคิดว่าสิ่งนี้อร่อยเขาก็จะทำขึ้นมาหลังจากที่เขาไปหลายๆประเทศมันก็จะมีแบบกลิ่นอายของหลายๆอย่างมาเลยครับมีทั้งอิตาเลียนฝรั่งเศสมีความญี่ปุ่นอยู่ในนั้นอยู่ด้วยมีความอินเดียมีความไทยอะไรเงี้ยครับมันก็จะผสมกันเราก็เลยนิยามตัวเองไม่ได้ว่าเฮ้ยสรุปเราเป็นคูซีนแบบไหนเราก็เลยเรียกว่าไร้พรมแดนดีกว่าพอได้กินแบบเป็นอย่างเงี้ยมันถึงกินแบบมีเดียมแรร์แบบนี้ได้เนาะก็เลยอร่อยมากไอ้บริโก้แล้วใช้ส่วนคอแล้วเอาไปย่างข้าวหมูย่างเนี่ยจะพูดไงก็ได้จะพูดไงก็ได้นะแต่ว่าจะบอกว่าให้อธิบายจานนี้เพิ่มเติมคือเป็นเนื้อหมูที่ผมว่าเหมือนเนื้อวัวเสียมากกว่าคือรสชาติมันไม่ได้เหมือนหมูไทยที่จะเคี้ยวไปแล้วไม่ได้มีรสมีชาติอะไรอันนี้มันมีรสเนื้อแดงที่เยอะกว่าเยอะเลยแล้วก็ตัวหนังหรือว่าซอสที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยเหมือนจานเนื้อแบบเบาๆอ่ะพูดงี้ดีกว่าตอนที่มึงมากินมีจานนี้ด้วยป่ะมีนะครับแล้วก็จานเนี้ยจริงๆแล้วจุดเด่นเนี่ยจะบอกว่ามีความเอเชียเยอะเลยแหละคือมันมีความเผ็ดแบบเผ็ดกว่าอาหารฝรั่งทั่วไปเยอะนะทั้งต้นกระเทียมทั้งซอสทั้งทุกอย่างเลยไปทั้งแบบถ้าให้เปรียบนะอร่อยเหมือนประมาณแนวสามเกลือลากฝักชีกระเทียมไทยความเผ็ดความอะไรอร่อยใช่ใช่อร่อยมากแต่อร่อยมากอันนี้ให้เลยจานนี้ให้กะเพราครับผมกะเพราจริงด้วยครับกะเพราจริงๆครับข้างล่างก็จะเป็นใบกะเพราใช่ครับอันนี้ผมเอามาพรีเซนต์ก่อนครับเดี๋ยวผมจะเอาไปแบ่งใส่จานเล็กๆแล้วก็เอากลับมาเสิร์ฟอีกรอบนึงครับตกใจด้วยว่าเอาวันนี้เอาพรีเซนต์เฉยๆครับห้ามทานนะครับเอาปากไปแล้วด้วยคือโอเคเราเคยไปกินไฟน์ไดนิ่งหลายร้านที่เขาวิธีเขามาพรีเซนต์เนี่ยบางทีเป็นเป็ดก็เอาหมูอบฟางมาเป็นหมูเป็นอะไรก็ตาม
ไม่เคยเจอที่เป็นกะเพราลองกินใบดูก่อนตัวนี้นะฮะความจริงข้างในมันจะเป็นปีกไก่แล้วก็มีเป็นข้าวครับเชฟจะใช้เป็นข้าวญี่ปุ่นแล้วก็หุงแบบซูชิครับผมเขาจะเอาไปล้างก่อนล้างแล้วก็ไปตากแล้วก็แช่ตู้เย็นแช่ตู้เย็นแล้วก็ค่อยเอามาหุงกับสต๊อกไก่ในวันรุ่งขึ้นจากนั้นก็เอาไปใส่ในปีกไก่ครับผมมันจะมากับซอสครับเป็นซอสกะเพราครับความจริงชุนบอกผมว่าตอนที่เขามาทานกะเพราไก่ไข่ดาวคือคอนเซ็ปต์เลยคือกะเพราไก่ไข่ดาวมาพร้อมกับไข่ดาวเขาบอกว่ากะเพราไทยมันเผ็ดไปนิดนึงเขาก็เลยเจาะไข่แดงแล้วก็เอาผสมกับกะเพราไก่ของเขาแล้วเขาก็ทานเขาก็เลยได้ไอเดียมาจากตรงนั้นเพราะว่าเดี๋ยวซอสมันจะมีเป็นไข่ออนเซนอยู่ในนั้นด้วยครับผสมกับกะเพราครับเดี๋ยวผมกลับมานะฮะขอบคุณครับโอ้โหโอ้ทอดดีผมเรียกว่ากะเพราปีกไก่กรอบได้ไหมจิ้มกับซอสกะเพราไข่ออนเซนกะเพราปีกไก่ทอดแต่จะบอกว่าชอบจริงอย่างที่ทางร้านบอกว่าชุนเขาจะเรื่องอุณหภูมิเขาดีมากจานเนาะอุณหภูมิดีเลยอ่ะส่วนที่ชุนเขาบอกว่ากลัวว่าจะเผ็ดไปอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่เผ็ดนะฮะก็เผ็ดอยู่นะเพราะชุนไปเจอร้านอะไรคือกะเพราผีบ้าว ต้องไปเจอเผ็ดไปแน่เลยเป็นงั้นบ้างพี่แนทในฐานะคนกินกะเพราผมชอบในความเขาไปตีความใหม่อ่ะเหมือนอันนี้เป็นลูกครึ่งอ่ะเป็นกะเพราที่โตที่ญี่ปุ่นข้าวเป็นข้าวญี่ปุ่นก็ใช้คำว่าอร่อยแบบดีกว่าอิ่มเหมือนกันนะคอที่นี่ใหญ่มากเลยเนาะนี่เราเหนื่อยจานนี่ไหมครับของข้าวสุดยอดคุ้มนะจานนี้ก็เป็นของข้าวจานสุดท้ายแล้วครับเราเสิร์ฟเป็นตัวแรมช็อปครับผมเชฟจะเอาแรมไปมารินเนตกับตัวเชี่ยวโคจิครับแล้วก็จะมีเป็นพวกเครื่องเทศครับผมจากนั้นเขาก็เอาไปย่างก่อนย่างเสร็จแล้วเอาไปชุบแป้งทอดครับเสิร์ฟเป็นแบบย่างทอดครับเราจะเสิร์ฟแรมเครี่คู่กับข้าวญี่ปุ่นนะครับผมแล้วก็1เม็ดด้านบนนะครับจะเป็นพริกไทยดำดองครับผมแล้วก็ในถ้วยเล็กๆครับเป็นคอนดิเมนต์ครับเป็นเครื่องเคียงครับก็สามารถทานทุกอย่างคู่กันได้เลยนะครับครับครับอิ่มๆมาเจอแกงกะหรี่ตื่นเลยคิดเอาไว้ในใจว่าแรมอันนี้ต้องนุ่มมากจนกัดขาดแน่นอนซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนอกจากความนุ่มที่กัดขาดการปรุงรสอ่ะดีมากจริงๆเป็นแกงกะหรี่ที่ผมเรียกว่าแทบจะไม่มีน้ำแกงคือตัวเนื้อมันเยอะมากกระจนแบบข้นๆเหมือนตัวเนื้อปุ๊บแล้วในเนื้อมันก็อุ้มน้ำอยู่แล้วแล้วก็ข้าวญี่ปุ่นที่หุงมานุ่มแบบอร่อยมากๆหุงข้าวได้ดีมากๆจานนี้เหมือนยกระดับข้าวแกงกะหรี่หนึ่งจานทำให้ทุกอย่างมันเผ็ดขึ้นมันครีมขึ้นมันนุ่มขึ้นอร่อยหมดเลยถ้าคนที่ไม่ชอบแกะล่ะครับมันเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างครับปกติจะมีเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นอย่างเช่นเป็นไก่ครับผมหรือว่าจะเป็นเนื้อครับผมเป็นบีฟเคอรี่หรือว่าชิคเก้นเคอรี่ครับเหมือนที่บอกเชฟแค่อยากทำอาหารอร่อยแต่ความกินเนาะคือทุกจานมันมีความประณีตในอุณหภูมิในรสชาติของมันถึงอันพาราน้อยของมันแรกผมอิ่มแบบพี่โค้ดเลยพอแกงกะหรี่มาปุ๊บคือคืนเลยคืนเลยคืนเลยตอนแรกจะเป็นหมูที่อร่อยสุดตอนนี้หลังเละอันนี้แท้อันนี้ดีจริง อยากลองตัวที่ถ้าเปลี่ยนเป็นเนื้อฝากคนดูเรามาลองได้ไหมคนดูเราเผื่อคนไหนมาทานถ่ายรูปมาฝากนะครับก็อิ่มเหมือนกันนะหรือใครทานไก่แชร์กันหน่อยนะจานนี้จะเป็นขนมจานแรกเชฟจะเสิร์ฟเป็นไอศกรีมครับเขาทำมาจากฟางหรือว่าเฮครับเรียกว่าเฮไอศกรีมครับผมด้านล่างจะมีเป็นน้ำมันมะกอกครับด้านบนเขาก็จะโรยเกลือนิดหนึ่งครับผมเป็นเกลือมอร์ดอนซอลครับลองดูครับเป็นมิติใหม่ของการทานไอศกรีมไอศกรีมฟางครั้งที่แรกผมมาไม่มีนะเมนูนี้นะเขาก่อนน่าจะเป็นชีสเชฟถ้าจำไม่ผิดเชฟบอกว่าคุณคาโตะมาเขาชอบก็เลยแบบเฮไอศกรีมให้ลองสิ่งใหม่ดีกว่าอร่อยเหมือนเขาน่าจะจำได้น่าจะคุยกับเชฟรอบก่อนมั้งที่บอกว่าไม่ค่อยชอบไอศกรีมชีสสักเท่าไหร่เขาก็เลยเออได้เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นทีให้ก็ได้อันนี้อร่อยครับอันนี้อร่อยนะครับอร่อยมากกินแล้วถ้าเวลาอยากได้ก็ต้องลองว่าโมข้าวบัวหรือเปล่านี่เข้ากับตีฟางเหรอใช่โอเคดีๆนะโอเคครับผมชอบนะมุกคุณมันจะได้ความสดใสมันจะเป็นฟิลแบบว่ามุกอาจจะแบบว่าไม่ได้หมดคุณดูผมผมมาถ่ายความสดใสใครตอนผมถ่ายได้ทุกลงจริงถ่ายทุกลงไม่จำกัดลงถ่ายเออผมถ่ายทุกลงไม่มีเลทคือไอ้ที่นิ่งขายความสดใสไอ้ที่นิ่งคิดไปเมื่อกี้คือรอบที่แล้วไอ้คัดมาไอติมชีสใช่ไหมเออเออแล้วพอคุณไม่ชอบปั๊บเชฟอาจจะบอกผ่านเมนูของหวานอันนี้มาว่า
ไอ้ควายของอร่อยขนาดนั้นทำไมมึงไม่ชอบจำกัดลงฉายละจำกัดมุกจำกัดลงฉายละก็มองแบบจำกัดลงฉายละอันนี้ผมจะพูดว่าไงดีว่ามันแบบถ้าพูดว่าฟังอ่ะจะไม่เห็นภาพพูดว่าเป็นเนยที่แบบว่ามีรสสโมกบางจัดๆเลยได้ไหมเนยเป็นควันเบาๆเพราะตอนแรกพอพูดคำว่าฟังผมจะนึกถึงแบบแนวๆกลิ่นหญ้ากลิ่นดินกลิ่นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าจริงๆมันก็หวานๆหอมๆก็ไอศกรีมปกติแหละโอ้แต่การใส่เกลือมาหน่อยนึงนี่อร่อยมากเลยจริงๆไอติมอ่ะเป็นอันนึงที่สนุกนะเพราะว่าคุณสามารถจะทำรสอะไรก็ได้ในไอติมมันเป็นอะไรที่เปิดกว้างมากวันนึงคุณสามารถจะแบบสวัสดีครับนี่ไอติมรสน้ำแร่ครับก็ได้นี่ไอติมรสยางพาราได้คืออะไรก็ได้ไอติมมันคือเป็นแบบโกงอ่ะมันเหมือนน้ำหอมมันเหมือนอะไรเลยฮะผมจำได้ว่ายุคแรกเลยที่ไอติมตัวบุกเบิกนะความแปลกยุคแรกเนี่ยมันจะมีอยู่สองสายสายแรกคือสายคนเริ่มเอาอาหารไทยมาทำไอติมก็คือพวกไอเบอรี่อีกสายนึงที่ทำตอนนั้นคือพวกไอติมชาโคคุณจำได้ชาโคนี่คือตัวแรกๆเลยไอติมชาโคไอติมงาดำๆแล้วจากนั้นก็จะเริ่มมีแบบไปละไอติมพริกไอติมปลายแล้วทีนี้ไปเรื่อยเลยไอติมพริกอะไรมีไทยสวัสดีครับสวัสดีครับ How's it going everything everything okay คุณครับอร่อยครับ everything okay โอเค How's ice cream very good oishi oishi ありがとうございますありがとうございます so two more dessertเดี๋ยวพี่จะจ่าย thank you ครับเชฟนี่โอเคมากครั้งที่แล้วมาก็จะมาทักแบบนี้คนจริงๆต้องบอกก่อนว่าได้ทราบมาจากทางร้านว่าเชฟเป็นคนที่อายจะแกจะโผล่มาแค่ตอนกลางคืนนะโผล่มาจากไม้อะอันนั้นดูแปลกๆนะเหมือนมันซ่อนตัวมากนายนั้นนางอายเชฟคือจะออกมาแค่ทักช่วงท้ายคอร์สเห็นบอกว่าตอนขนาดตอนอาบน้ำยังใส่เสื้อผ้าเลยนะเชฟอะหล่อให้เหมือนกันเนาะเขินเดี๋ยวโอ้อะไรเงี้ยเฮ้ยบางทีคนทักอยู่ไม่รู้นะแกอยู่แกทาสีขาวแล้วแกมายืนดูมึงจ้าเหรอเชฟดูตลกเลยตัวนี้จะเป็นขนมจานที่2ครับซึ่งเชฟจะเสิร์ฟเป็นสตรอเบอรี่ครับจากฟุกุโอกะครับเป็นอามาโอะครับผมด้านในจะเป็นกานาชครับทำมาจากสตรอเบอรี่เช่นเดียวกันครับแล้วก็มีเป็นครัมโบครับผมแค่นี้เลยครับผมดูง่ายๆดูเรียบง่ายแต่ไม่ง่ายคือเรียบง่ายแต่บอกเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนต้องลองชิมดูครับผมผมเคยลองเหมือนกันฮะทานปุ๊บผมรู้สึกคิดถึงหนึ่งสิ่งเดี๋ยวผมกลับมาถามดีกว่าครับโอเคทุเรียนใช่ไหมฮะใช่ครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนด้วยโอเคครับผมมันหวานอะไรได้ขนาดนี้สตรอเบอรี่น้ำตาลครับทีมงานบอกผมใส่เข้าไปอินฟิวครับเยอะเลยฮะ1คืนสตรอเบอรี่นี่ทำอะไรกับสตรอเบอรี่ป่ะครับตัวสตรอเบอรี่เลยครับตัวของมันเลยใช่ไหมไม่ได้ทำอะไรกับมันมันหวานมากเลยครับอ๋อผมคิดว่าน่าจะเป็นพันธุ์ที่เขาเลือกมาดีกว่าครับมันน่าจะทำหวานมากอันนี้หวานแบบหวานหวานเลยหวานอร่อยเลยอ่ะสรุปกินแล้วตอนนั้นคิดถึงอะไรครับผมนะผมคิดถึงป๊อกกี้ครับเหมือนกันป๊อกกี้มั้ยเออเหมือนป๊อกกี้คำแรกที่ผมคิดถึงแบบมันเหมือนป๊อกกี้มากๆเลยครับมันต้องชมเชฟหรือชมคูริโกะนะฮะตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะชมคูริโกะทำให้มันเหมือนรสชาติเหมือนป๊อกกี้ผมบอกโอ้โหความจริงเราไม่ได้กินรสที่มันแปลกไปแต่เรารู้สึกว่าเหมือนเรากินไปเรื่อยจนรู้สึกว่าเอ้ยเขาต้องปรุงรสให้มันอร่อยแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ความจริงมันรสเหมือนสตรอเบอรี่จริงๆเลยครับผมก็เลยอ๋อแต่นี่อร่อยจริงครับเพราะใจผิดมาตั้งแต่เด็กเลยครับนี่อร่อยจริงอันนี้อยากกินทั้ง50ลูกจะเรียกว่าป๊อกกี้ก็ดูแบบแห้งไปนิดนึงแต่ว่าคือทางป๊อกกี้ถูกละแต่ว่ามันเป็นป๊อกกี้ที่ฟูนุ่มสดผลไม้โอ้โหมีความสดชื่นอ่ะอธิบายไม่ถูกเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะป๊อกกี้เนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าไอตัวครัมเบิลเนี่ยทำให้รู้สึกถึงแป้งทอดไอตัวแป้งไม้ส่วนไอตัวซอสสีชมพูเนี่ยที่เขาเอาไปทำกันนะแล้วยัดกลับมาเนี่ยมันจะเหมือนซอสที่ทาเลยทำให้คิดถึงป๊อกกี้แต่สิ่งที่แตกต่างเลยคือไอตัวสตรอเบอรี่ข้างนอกที่เป็นของฟุกุโอกะเนี่ยหวานกรอบอร่อยมากเป็นผลไม้ที่ชุ่มฉ่ำอร่อยแจ๋วอันนี้ชอบมันเป็นคนชอบผลไม้สุดท้ายสุดแล้วนะครับตัวนี้ครับเป็นขนมจานที่3ครับซึ่งด้านในจะแอบซ่อนไว้หลายๆอย่างนะครับมีเป็นเมลอนครับมีเงินไหมฮะอยู่นั้นอยากได้มีเหรียญนึงครับอยู่นั่นเขาไปไม่โยนเลยไม่โยนไม่ได้ปากนะมาเป็นกระทงแล้วโดนแล้วโดนแล้วมีเหรียญแล้วข้างในจะมีเป็นเมลอนครับเชฟเลือกจากคุมาโมโตะครับด้านในจะมีเป็นชีสเค้กครับชีสเค้กแล้วก็มีเป็นไอศกรีมหนึ่งอย่างครับซึ่งจะเป็นวานิลาครับแล้วก็มีเป็นมัสคาโปนด้านบนสีขาวๆตัวนี้เป็นเอสพูม่าครับรอบๆสีน้ำตาลนะครับจะเป็นทริลครับตัวนี้จะเป็นแป้งบางกรอบครับซึ่งสามารถใช้ช้อนหรือว่าซ่อมเคาะแล้วก็ให้มันแตกก่อนแล้วก็ทานทุกอย่างรวมกันได้เลยนะครับคุณพอได้ยินเมลอนหน้าคุณไม่ได้นะนี่ต่อไปเป็นเมลอนพอเป็นผลไม้ปุ๊บผลไม้แล้วไม่ได้สักอย่างมันเป็นกินได้กินได้แต่ก็โต๊ะหนึ่งนะฮะมีคนที่กินไม่เหมือนกันไอ้นี่ไม่ชอบผลไม้นะก็จะแบบจึ๊บจับ
อันนี้ชอบตัวนี้อร่อยคืออร่อยอย่างตรงนี้คือคำว่าเมลอนเนี่ยมันไม่ใช่แบบมาเป็นชิ้นแล้วมันมาในรูปของรสชาติไม่ได้ทานยากเหมือนผลไม้จริงๆผมอาจจะมีอคติเกี่ยวกับทานผลไม้ที่แบบมาเป็นชิ้นแล้วอาจจะมีกากใยแปลกๆเยอะๆอะไรเงี้ยบางทีก็จะไม่ค่อยกล้ากินคุณเป็นคนหนึ่งที่โดนแม่ปอกผลไม้มาตั้งไว้หน้าคอมแล้วบังคับให้คุณกินโนยัดใส่ปากด้วยยัดใส่ปากเหมือนแม่กูเลยแต่ว่าไม่ใช่มีแค่แม่ด้วยของผมมีอาม่าด้วยอ๋อนี่คือโดนบังคับให้กินผลไม้แต่โดนมันเป็นปมนะเวลาฝันเคยไหมเคยโดนผลไม้กัดหูไหมแบบในฝันเคยไหมไม่เคยเดี๋ยวนะอะไรวะมีปมไงคนมีปมคนชอบก็คนชอบก็กินคนชอบก็กินอร่อยอร่อยอร่อยจะแบบแต่ผมก็จะคิดอย่างนี้นะแบบสมมติว่าเวลาเราอยู่กับพี่เอสอย่างเงี้ยแกชอบกินอะไรอ่ะเราก็พยายามแบบยื่นให้เขาส่วนเวลาที่เขาไม่ชอบกินอะไรเราก็ยื่นให้เราเพราะว่ามันกินคนละส่วนกันเออแล้วเราจะรู้สึกว่าคนที่ชอบอะไรอ่ะเราให้เขากินอย่างนั้นดีกว่าเขาจะมีความสุขมากกว่าที่เรากินเรากินแล้วจะแบบอาจจะโอเคก็อร่อยดีแต่คนนั้นกินปุ๊บนี่มันสุดยอดอาหารแลกกันเออเราส่งให้เขาดีกว่าอ๋อเออดีนะปัญญาการทูตด้านอาหารคือแลกแบ่งกันเฉยแลกอาหารกันบนโต๊ะเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันบางทีถูกไหมอร่อยจานนี้อร่อยเลยอร่อยกาแฟนี่คือเดินเลยอ่ะเดินไหมเดินกาแฟเดินไปไหนเดินไปไหนอันนี้เดินไปไหนเดินเข้าจากปากลบอะไรอ่ะนี่ดีนะกินแล้วคิดถึงลูกในท้องตลอดเลยเราเอ้ยผมช่วงนี้ผมจะบอกว่าความคิดผมเปลี่ยนไปอย่างนึงครับเหรอยังไงเราตั้งแต่เราเด็กจนเราโตจากที่คุณแม่มีบุญคุณแบบเลี้ยงเรามาอะไรเงี้ยเออแบบเจ็บเบ่งท้องใช้เงินผมจริงๆแม่งไม่ใช่เว้ยจริงแล้วพอมีลูกจริงอะสิ่งที่เสียไปที่สุดกับการมีลูกคนหนึ่งคือเวลาของเขาเวลาคือสิ่งที่เสียไปของคนเป็นแม่ใช่ไหมของคนเป็นแม่จริงๆคอสที่เขาต้นทุนที่แพงที่สุดของการมีลูกคนหนึ่งคือเวลาที่เขาต้องหยุดทุกอย่างเพื่อทำสิ่งนี้ใช่พอมาทำจริงแล้วจะบอกผมแม่ทุกคนนะใช้เวลาของตัวเองก็เลยพยายามบอกว่าต้องแบ่งเวลาให้ตัวเองบ้างพอมีลูกจริงถึงเข้าใจว่าสิ่งที่ต้นทุนจริงมันไม่เป็นเก็บอะไรเข้าใจเงินที่เลี้ยงเขาแต่เวลาของผู้หญิงคนหนึ่งโอกาสเวลาของผู้หญิงคนหนึ่งเวลาความฝันของเขาเวลาเลยอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ฝันที่เป็นจริงใช่ผมก็เลยได้หนีเมียมาอยู่ข้างนอกอะไรวะเนี่ยไม่ข่าวจะพาแฟนไปเที่ยวอยากพาแฟนไปเที่ยวเพราะว่าช่วงนี้อยากให้เขามีเวลาของเขาบ้างอ๋อโอ้ของฝากจากทางร้านครับเอ๊ะสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับโอ้ปีใหม่แล้วหรออาจจะไว้พรุ่งนี้เช้าครับตัวนี้เป็นฟอกาเซียครับผมอู้หอมกลิ่นระเบิดออกมาเลยคนจะทานเมื่อไหร่ดีครับอันนี้ตรงไหนก็ได้ความจริงแต่ผมคิดว่าอาจจะเป็นมื้อเช้าทานคู่กับกาแฟก็ได้หรือว่าจะเอาไปย่างแล้วก็ทานคู่กับสลัดก็ได้แล้วกินเดี๋ยวนี้ได้ไหมครับได้ครับไม่มีปัญหาเลยฮะมีคนแดบแล้วโทษทีเพื่อนไม่อิ่มจริงเหรอครับอิ่มจะถ่ายครับอิ่มครับถามหน่อยทุกลูกค้าทุกคนที่มาที่นี่จะได้สิ่งนี้กลับไปถูกต้องครับจะเป็นของฝากที่เอาฝากกลับบ้านจะเปลี่ยนไหมครับหรือว่าเป็นอย่างนี้เลยผมคิดว่าแนวโน้มน่าจะมีการเปลี่ยนแน่นอนแต่ตอนนี้ยังเป็นตัวนี้อยู่ครับเพราะว่าชุนบอกผมว่าตอนที่เขาไปอิตาลีครับผมครั้งแรกที่เขาไปอยู่ที่นู่นสิ่งแรกที่เขาทำก็คือขนมปังตัวนี้ครับฟอกาเซียครับเขาเอาขนมปังกลับบ้านหรอครับไม่ใช่ครับเขาเป็นคนทำอ๋อโอเคใช่ครับเขาเป็นคนทำขนมปังตัวนี้คำว่าขนมปังฟอกาเซียเนี่ยมันใส่อะไรบ้างเพราะนี่เปิดดมแบบเอาจริงๆไม่ได้กินขนมปังแต่ว่าเหมือนมีกลิ่นลูกเกดนิดๆมีอะไรอย่างเงี้ยอธิบายไม่ถูกเลยเลซินไหมถามเพี้ยนไหมครับว่าเจออะไรบ้างอยากรู้คุณจริงตัวนี้เป็นแบบไม่ใส่ไส้อะไรเลยนะผมไม่แน่ใจว่าไปเจอไม่มีไส้ใดๆครับใช่ครับเป็นกลิ่นมันแบบเลซินนิดๆอ๋อมันออกจะช่ำๆสุกๆเหมือนลูกเกดใช่ไหมครับอู้ยากจังเลยว่าเชฟแอบใส่อะไรอยู่ข้างในอยากรู้เหมือนกันปกติก็มีแค่แป้งกับมันฝรั่งครับเท่าที่ผมรู้นะครับเอ้ยทั้งหมดร้านนี้จริงๆกี่โต๊ะครับคนมาได้โต๊ะเรามีอยู่7โต๊ะครับผมแล้วก็จุได้ประมาณสัก22ถึง24ท่านครับผมโอเคเพราะฉะนั้นแสดงว่าถ้ามาก็ต้องจองเนาะควรจองอยู่แล้วเพราะว่าได้ข่าวร้านนี้ก็คิวทอมเหมือนกันนี่เราบอกก่อนเราถ่ายช่วงบ่ายเย็นนี่ก็มีจองแล้วเรียบร้อยนะครับฝากถึงคนดูหน่อยได้ไหมครับเผื่ออยากจะมาจองที่ร้านนะครับให้ข้อมูลนะครับปกติถ้าจองร้านเราสามารถจองทาง LINE OA ครับผมแอดไลน์ของร้านเราแล้วก็จองมาในนั้นได้หรือจะจองผ่านแอปพลิเคชันช็อปก็ได้ครับในเว็บไซต์ก็ได้ครับช็อปเข้าไปในทางFacebook หรือว่า IG ก็ได้ครับส่วนใหญ่เราจะข้อมูลต่างๆจะอยู่ใน IG IG เนาะเป็นช่องทางเพราะบางร้านนี่เขาถนัดเล่น IG บางร้านถนัดเล่น OA แล้วแต่ร้านบางร้านนี่เอง IG ฝากร้านไหมครับเผื่อคนเนี่ยเปิดวันไหนบ้างครับเราเปิดตั้งแต่วันอังคารจนถึงวันเสาร์
เราเปิดอยู่5วัน5วันเราจะเสิร์ฟมื้อเย็นทุกวันแต่วันเสาร์มีความพิเศษก็คือเราเสิร์ฟมื้อกลางวันด้วยครับใช่ครับแล้วก็ในมื้อกลางวันเราจะมีเป็นคอร์สพิเศษก็คือเป็น7คอร์สมันจะสั้นลงมาอีกนิดนึงสามารถเลือกได้เลยครับว่า7คอร์ส12คอร์สหรือว่า14คอร์สก็ได้ในมื้อกลางวันเฉพาะวันเสาร์ครับคือคนอยากตื่นมาแล้วทานเบาหน่อยใช่ครับ Resonance ครับผมเป็นร้านอาหารแบบ Casual Fine Dining ครับผมแบบมาสบายๆมาทานครับพาแฟนมาก็ได้ครับในโอกาสพิเศษวันเกิดวัน Anniversary ยินดีมากๆครับผมความจริงอ่ะร้านเราอะครับอยู่ในมิชลินไกด์ครับผมกำลังลุ้นอยู่ลึกๆครับว่าเมื่อไหร่จะเป็นดาวสักทีหน้าอะไรครับมีชื่ออยู่ในนั้นครับผมสามารถเซิร์ชดูในนั้นได้ครับผมเอ๊ะแสดงว่าก็เปิดมาสักระยะสักพักแล้วครับเปิดตั้งแต่วันที่1เดือนพฤศจิกายนปี2021ครับผมน่าจะประมาณปีครึ่งกว่าปีครึ่งใช่ครับผมดีครับเป็นร้านที่ดีกินแล้ววันนี้ประทับใจมากด้วยเพราะว่าจริงเหมือนกินอาหารญี่ปุ่นที่เป็นแบบไฟน์ไดน์เนาะอร่อยจริงคือถ้าใครแบบทานอาหารฝรั่งแล้วกลัวจะเบื่อหรือว่าจะไหวไหมจบไหมอะไรเงี้ยลองมาทานที่นี่ดูมันจะแบบผสมความญี่ปุ่นไปและแนะนำว่ามาที่นี่ควรจะมีการแพร์จะยิ่งสนุกขึ้นไปใหญ่เลยได้เลยครับผมเรามีทั้ง tea pairing wine pairing เรามีให้เลือกแต่ tea pairing ต้องบอกก่อนนะครับว่าต้องจองล่วงหน้าครับเพราะว่าเราใช้เวลา20ชั่วโมงในการ cold brewตัวชาก่อนทีแพลิ่งดีมากเลยนี่เหมือนพี่บอกที่ไปที่ลอนดอนก็ยิงก็ทีแพลิ่งดีมากประทับใจเลยน่าลองใครไม่ดื่มนะลองทีแพลิ่งได้เลยชุนสนใจเรื่องชาสนใจเรื่องไวน์เขาสนใจหลายๆอย่างเขาจะเป็นคนแบบมีคอลเลกชันของชาของเขาเขาก็จะว่าเอ้ยอาหารตัวนี้มันต้องเข้ากับชาตัวนี้แน่นอนเลยแล้วเขาก็ลองไปลองมาเขาก็โอเคทำทีแพลิ่งไปด้วยไวน์ก็ชอบครับอันนั้นก็เป็นนักดื่มคนหนึ่งนะครับเขาก็จะรู้จักไวน์เยอะเขาก็จะแบบไอ้อาหารฉันรสชาติเป็นอย่างนี้ต้องไวประมาณนี้นะเขาก็จะคุยกันกับซอมเบอร์เย่ของเขาปรึกษากันแล้วก็ทำเป็นแพริ่งออกมาเหมือนที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกที่เสิร์ฟน้ำเหลืองฟองกับตัวปลาทรายอะไรเงี้ยครับเป็นของญี่ปุ่นอะไรเงี้ยครับดีครับน่าสนใจมากมาลองครับเห็นว่าคอสที่เราทานตะกี้6,500ใช่ไหมครับถูกต้องแล้วถ้าเจ็ดคอสมันเหลือเท่าไหร่เจ็ดคอส2,900 บาทบวกๆครับ2,900ครับเฉพาะกลางวันวันเสาร์กลางวันวันเสาร์เท่านั้นราคาน่ารักนะคะน่ารักก็ลองดูเนาะใครที่แบบมีโอกาสพิเศษวันเกิดวันอะไรที่มันพิเศษก็มาลองกันดูนะเปลี่ยนการทานไฟดินนิ่งปกติหรือทานโอมากาเสะเนี่ยลองทานแบบนี้ดูบ้างยินดีมากมากเลยครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับดีก็แล้วก็คนดูทิ้งท้ายนะครับถ้าอยากมีแบบโต๊ะมานั่งเป็นเมมเบอร์โต๊ะข้างๆหรือเป็นโต๊ะ VIP ของเรานะครับเป็นเวอร์ชันเขาเรียกว่าไทเกอร์คัทนะครับเป็นแบบอัดเต็มก็ลองพิมพ์มาบอกหน่อยไทเกอร์อันคัทเป็นไทเกอร์คัทแล้วกันแบบว่าเวอร์ชันเต็มที่เป็นเวอร์ชันที่พีเอ็ดเขาจะเป็นตัวเองสูงสุดปิดท้ายแล้วกันพี่จ๋าครับผมตอนนี้ก็เป็นเรียกว่านโยบายมาเก๊า MOU ของพวกเรานะยังไงฝากเซ็นด้วยนะครับผมก็ช่วงนี้ก็อินนะครับอินโยนะช่วงนี้ MOU นะครับผมมีเขียน MOU มาจากคำว่ามิวแทนออฟยูนิเวอร์ซิตี้นะครับขอบคุณมากครับเนี่ยจบไปเมื่อกี้เลยดีรู้เลยว่าเป็นคนยอดมนุษย์จากหนังยอดมนุษย์ไอ้เหี้ย